าคำตันสปอยไทยบ้าน3ตื่นเต้นไปญี่ปุ่นครั้งแรกปลื้มพลิกชีวิตผู้ใหญ่บ้านเป็นดาราบันเทิงวันที่18พฤษภาคม2567 13:59 น.ปาคำตันสปอยไทยบ้าน3ภาพแรกที่ญี่ปุ่นปลื้มพลิกชีวิตผู้ใหญ่บ้านเป็นดาราไม่ผิดระเบียบแจงบทแอบรักสาวรุ่นลูกทำคนอินหนักแค่การแสดงลั่นชีวิตจริงมีเมียคนเดียวความสำเร็จของจักรวาลไทยบ้านส่งผลให้ปาคำตันไทยบ้านหรือคำตันจินดามนผู้ใหญ่บ้านหนองหินจากจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งในนักแสดงนำของไทยบ้านเดอะซีรีส์กลายเป็นขวัญใจแฟนๆอีกคนเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ขาดไม่ได้กับบทผู้ใหญ่บ้านด้วยคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นชัดเจนและการแสดงที่เป็นธรรมชาติปาคำตันไทยบ้านปลื้มพลิกชีวิตผู้ใหญ่บ้านเป็นดาราล่าสุดวันที่18พฤษภาคม67ปาคำตันที่มาร่วมงานจักรวาลไทยบ้านม่วนจอยลั่นกรุงณห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแคได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์3หลังปล่อยภาพแรกกับลูกชายเฮียป่องเตรียมไปเปิดร้านลาบที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเผยชีวิตพลิกผู้ใหญ่บ้านมาเป็นดาราได้ประสบการณ์ใหม่ไปไหนมีแต่คนรู้จักทั้งยังเคลียร์เรื่องบทบาทแอบรักสาวรุ่นลูกกลายเป็นภาพจำที่หลายคนอินหนักบอกเป็นแค่การแสดงชีวิตจริงรักเมียมีเมียคนเดียวโปสเตอร์แรกหนังไทยบ้าน3ที่ไปญี่ปุ่นปล่อยมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ผู้กำกับเขาพูดไปแล้วส่วนนักแสดงก็คอยทำตามที่ผู้กำกับเขาสั่งผมเป็นนักแสดงก็ต้องทำหน้าที่ของนักแสดงให้ดีที่สุดโดยปกติก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วแต่พอเข้ามาอยู่ในจุดนี้ก็ต้องขอบคุณคนที่ให้กำลังใจและพูดว่าป๋าเล่นได้ดีมากชีวิตจริงป๋าเล่นแบบนี้เลยไหมหัวเราะสปอยไทยบ้านเดอะซีรีส์3ภาพแรกที่ญี่ปุ่นจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังให้ออกมาแบบนี้เลยนะเพราะบทของผู้ใหญ่บ้านมันจะผ่านง่ายกว่าทุกคนไม่รู้ว่าด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะด้วยคาแรคเตอร์พอเขาให้บทมาป๋าสามารถวางบทเล่นได้เลยแสดงสดๆได้เลยไม่ต้องไปพะวงจะต้องไปอ่านตามตัวหนังสืออะไรอันนี้ป๋าไม่ค่อยได้ถือก็เล่นเป็นตัวเองนี่แหละเรื่องบทเลยไม่ได้ห่วงส่วนใหญ่จะง่ายมากเพราะรู้แล้วว่าเขาจะให้ทำอะไรผมดูบทแค่แป๊บเดียวอ่านแค่รอบเดียวเลยมีบทไหนที่อยากเล่นไหมถ้าถามว่าความรู้ด้านการแสดงก็ยังน้อยอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดนะก็อยู่กับไทยบ้านเขาก็บอกว่าต้องอยู่กับไทยบ้านไปอีกนานอีกหลายเรื่องเขาบอกว่ายังไงป๋าก็ต้องอยู่กับเขาขาดป๋าไม่ได้ไปญี่ปุ่นครั้งแรกเลยใช่ไหมมันเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกขึ้นเครื่องบินครั้งแรกยังรัดเข็ดขัดไม่เป็นเลยต้องให้คนข้างๆมาทำให้หัวเราะมันก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเพราะป๋าไม่ค่อยได้ไปไหนทีนี้พอไปเข้าห้องน้ำด้วยความทันสมัยของเขามันก็มีหลายอย่างต้องกดยังไงวะเฮ้ยก็ส่งรูปให้เพื่อนดูมึงบอกกูหน่อยสิหัวเราะร่วมงานจักรวาลไทยบ้านม่วนจอยลั่นกรุงที่ซีคอนบางแคเล่นหนังไทยบ้านทำให้พบกับประสบการณ์ใหม่ไทยบ้านนี่สามารถพลิกชีวิตได้มากประสบการณ์เยอะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากตอนแรกคนไม่รู้จักเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไปไหนคนก็ขอถ่ายรูปทุกที่ที่ไปมันจะเปลี่ยนมากเพราะมีแต่คนรู้จักชอบป๋าอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเราเป็นคนอีสานบ้านนอกมาเนาะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นนักแสดงถ้าไม่มีไทยบ้านก็คงอยู่ท้องไร่ท้องนาตอนนี้ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ใช่ไหมยังเป็นอยู่นี่ว่าจะกลับแล้วมา5วันเมื่อคืนผู้ช่วยถึง3สายว่าผู้ใหญ่บ้านเมื่อไหร่จะกลับหัวเราะก็บอกเขาว่าผู้ใหญ่บ้านมางานจักรวาลไทยบ้านจัดที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ซีคอนบางแคถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรแหละพอมาที่นี่คนอีสานก็เยอะอยู่รู้จักกันแบ่งเวลายังไงงานราชการผู้ใหญ่บ้านกับนักแสดง
ก็ไม่ถึงกับต้องแบ่งเวลาหรอกมันเป็นเรื่องที่ดีพวกเจ้านายผู้บังคับบัญชาระดับสูงนายอำเภอปลัดอำเภอเขายังอยากมาแสดงด้วยเลยเขายังถามเลยว่าป่าเขารับอีกไหมพวกปลัดฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายปศุสัตว์ประมงด้วยเขาถามว่าทำไมป๋าถึงได้ไปแสดงหนังเขารับคนอีกไหมอยากไปจะถ่ายด้วยก็เลยตอบว่าเขาคงไม่เอาหรอกเพราะว่าพวกเจ้าหน้าตาดีไทยบ้านเขาไม่เอาคนหน้าตาดีอยู่แล้วดูดาราแต่ละคนสิจ่าลอดบักเซียงคนบ้านเราเขาเรียกว่าหน้าตาไม่ดีไม่ได้หล่อเหมือนอย่างป๋านี่ก็ไม่ได้หล่อเหมือนกันแต่เขาบอกว่าแสดงได้ดีเล่นได้ดีเหมือนจริงเขาเลยบอกว่าป๋าต้องอยู่กับไทยบ้านได้อีกนานอีกหลายเรื่องก็เลยดีใจอยู่ที่ว่ามีงานทำมันไม่ได้มีข้อห้ามระเบียบข้อบังคับของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรอกว่าห้ามเล่นหนังเขาห้ามแค่ว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดอย่าไปโกงกินเงินหลวงเรื่องมาเป็นดาราเขาไม่ได้เป็นข้อห้ามผมก็ศึกษาอยู่หัวเราะมาเป็นนักแสดงรวยขึ้นไหมถามว่ารวยขึ้นไหมก็รวยขึ้นอยู่หัวเราะเงินเข้าเรื่อยๆอยู่ก็ถือว่าดีมากอาชีพนี้ก็พอได้อยู่มีอาชีพมีงานมีรายได้แต่ก็อยากรวยกว่านี้อยู่หัวเราะบทที่แอบรักสาวคนแซวว่าเหมือนชีวิตจริงไหมอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากชีวิตจริงป๋าไปจีบสาวรุ่นลูกจริงหรือเปล่าป๋าเล่นได้เหมือนมากก็เลยบอกว่าเป็นการแสดงจนเหมือนจริงทำให้มันเหมือนจริงให้ได้เพราะว่ามีประสบการณ์ว่าถ้าแสดงไม่เหมือนจริงดูแล้วมันไม่เข้าอารมณ์เคยเห็นบางคนที่เขาเหมือนแกล้งทำแต่ไปดูแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าป๋าจะเศร้าก็ต้องเศร้าให้สุดปล่อยอารมณ์ให้หมดตัวจริงก็มีเมียคนเดียวนี่แหละหัวเราะหนังก็คือหนัง MV ก็คือ MV หนังภาคใหม่ไทยบ้าน3จะได้ดูกันเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ป๋าคำตันทุกภาคส่วนถ้าไม่มีแฟนๆสนับสนุนไทยบ้านก็คงจะอยู่ไม่ได้มาจนถึงวันนี้ถ้าพี่น้องไม่มาดูไม่ให้ความสนใจเก่งแค่ไหนก็คงไม่ได้โด่งดังขนาดนี้ในปลายปีนี้เห็นผู้กำกับเขาบอกว่าจะมีถ่ายไทยบ้าน3ซึ่งเขาก็ทิ้งท้ายอยู่แล้วว่าช่วงท้ายของสัปปะเหร่อเฮียป่องจะไปเปิดร้านลาบที่ญี่ปุ่นคิดว่าถ้าลูกชายไปในบทบาทของผมซึ่งเป็นพ่อของเฮียป่องยังไงก็ต้องไปได้ไปหาลูกอยู่ดีแต่จะไปในรูปแบบไหนจะไปตกเครื่องบินหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันในไทยบ้าน3นะครับยิ้มทิธาวรสังคมตั้งสติปมบุ้งเสียชีวิตชง3ข้อเรียกร้องจี้ราชทัณฑ์เปิดข้อเท็จจริงการเมืองวันที่19พฤษภาคม2567 11นาฬิกา2นาทีทิธาวรสังคมตั้งสติปมบุ้งเสียชีวิตแนะเยาวชนนักเคลื่อนไหวเลือกชีวิตตัวเองก่อนการต่อสู้ยังอีกยาวนานยันก้าวไกลไม่ได้ฉวยโอกาสหวังผลการเมืองเมื่อเวลา9นาฬิกา10นาทีวันที่19พฤษภาคม2567ที่ธิรัตน์ฮอนไบเทคบางนานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังจะมีข้อเรียกร้องไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างว่าตนได้เรียกร้องไปยังกรมราชทัณฑ์ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเพราะหากยังไม่ชัดเจนและเข้าใจผิดก็จะทำให้เกิดความบาดหมางในสังคมมากขึ้นนายพิธากล่าวต่อว่าตนเคารพเนื้อหาที่นายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิและมนุษยชนได้แถลงแต่ก็ต้องการข้อมูลที่แท้จริงจากทางแพทย์และข้อมูลการรักษาจากกรมราชทัณฑ์ด้วยเมื่อถามกรณีมีข้อมูลว่าเสียบท่อเครื่องช่วยหายใจผิดเข้าไปในหลอดอาหารแทนที่จะเป็นหลอดลมนายพิธากล่าวว่าขอให้สังคมตั้งสติและตนรับฟังมาว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อครอบครัวของนางสาวเนติพรในวันที่20พฤษภาคมนี้ซึ่งหากครอบครัวไม่ติดอะไรการเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาคงได้ทราบข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าสังคมตั้งข้อสงสัยว่ากรณีดังกล่าวโยงกับคดีมาตรา112นายพิธากล่าวว่าต้องแยกออกจากกันว่าการแก้ไขมาตรา112เป็นหนึ่งในสิ่งที่นางสาวเนติพรเรียกร้องส่วนเหตุที่ทำให้นางสาวเนติพรต้องอดอาหารเป็นเวลานานเป็นเรื่องของการเข้าถึงสิทธิการประกันตัวน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นางสาวเนติพรและอีก 2-3 คนอดอาหารมากกว่าเรื่องมาตรา112อย่างไรก็ตามผมพูดแทนนางสาวเนติพรไม่ได้แต่เชื่อว่านางสาวเนติพรต่อสู้เพื่อเพื่อนหรือคนที่มีความคิดแบบเดียวกันความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและสิทธิในการประกันตัวรวมถึงการฝากขังและเข้าถึงทนายนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าทำไมส.ส.ก้าวไกลเพิ่งออกมาแสดงท่าทีหลังการเสียชีวิตเป็นการฉกฉวยโอกาสทางการเมืองหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่ใช่การฉกฉวยแน่นอนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนไม่ว่ากลุ่มไหนก็มีอิสระเป็นของตัวเองไม่ได้ยึดโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคก้าวไกลเชื่อในหลักนิติรัฐนิติธรรมและหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสากลที่เชื่อในบริบทประชาธิปไตยดังนั้นไม่ได้หมายความว่าพรรคก้าวไกลกับคนหนุ่มสาวเห็นไปในทางเดียวกันทุกเรื่องแม้จะเป็นฝั่งตรงข้ามแล้วถูกคุมขังโดยไม่ได้พิจารณาพรรคก้าวไกลก็จะออกมาพูดเหมือนกันไม่ได้เป็นการฉกฉวยประโยชน์ทางการเมืองไม่มีเรื่องนั้นอยู่ในหัวพวกเราอยู่แล้วเราให้เกียรติครอบครัวผู้เสียชีวิตมากกว่านายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าตนมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. ความโปร่งใสชัดเจนจากทางกรมราชทัณฑ์ 2. ทางตำรวจและอัยการให้ตอบสนองนโยบายจากรัฐบาลในการไม่เอาผิดจากผู้เห็นต่างทางการเมืองและชะลอคดีความโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลตำรวจโดยตรงซึ่งถือเป็นต้นน้ำของการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรม 3. การนิรโทษกรรมคดีการเมืองซึ่งถือเป็นปลายน้ำของการแก้ปัญหาต้องเร่งผลักดันให้เร็วที่สุดไม่ควรแยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปโดยเฉพาะอนาคตของชาติต้องไม่ให้เขาต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงอีกต่อไปนายพิธากล่าวว่าพรรคก้าวไกลได้พยายามสื่อสารพูดคุยกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวและเยาวชนตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วว่าให้คิดถึงชีวิตตัวเองก่อนแต่เราก็ไม่สามารถก้าวก่ายความเด็ดเดี่ยวของเขาได้ทั้งนี้ตนไม่รู้จักพวกเขาเป็นการส่วนตัวแต่หากมีโอกาสได้พบจะบอกว่าให้เอาชีวิตตัวเองมาก่อนเพราะการต่อสู้ยังอีกยาวนานแต่จะฟังหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานอกจากนี้นายพิธายังกล่าวถึงกรณีนางสาวทานตะวันหรือตะวันนักเคลื่อนไหวทางการเมืองย้ายออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กลับมาที่เรือนจำว่าตนเห็นจากข่าวแล้วเข้าใจว่านางสาวทานตะวันคงจะเสียใจที่สูญเสียเพื่อนแต่ชีวิตตัวเองก็สำคัญตนเป็นห่วงจึงขอฝากพ่อแม่ของนางสาวทานตะวันให้ดูแลด้วย